ที่ทำได้พ่อบอกอยู่เสมอให้เราอดทนกันไว้ทั้งนี้ทุกอย่างอย่าหวั่นไหวเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายขอถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะปลื้มกันหรือเปล่าเอ่ย ยังปลื้มกันอยู่นะโดยเฉพาะเมื่อวานนี่ปลื้มมากไหมปลื้มมากเลยเราผ่านงานบุญใหญ่กันมาหมาดๆนี่นะยังอยู่ในความทรงจำเมื่อวานเรามีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กี่รูปนะ 2,000 รูปแล้วก็มีคณะสงฆ์จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเดินทางไกลมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราด้วยนะแล้วก็มีพิธีมุทิตานี่ปริยัติธรรม9ประโยคนะซึ่งปีนี้นี่มากันเยอะแยะเลยนะสอบกันได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายของเราปีนี้สอบได้ถึง5รูปนะเลข5ไม่ธรรมดา นะเลข5ก็อารมณ์ดีเลยนะอ๋อนี่เราก็สนุกสนานบุญบันเทิงวันนี้ก็มาเจอกันเดือนธรรมชัยสิงหาคมนะทำไมถึงเรียกว่าเดือนธรรมชัยเพราะเดือนนี้มีวันธรรมชัย วันธรรมชัยก็คือวันที่มีความสำคัญกับครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือเป็นวันที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านอุปสมบทนะบังเกิดใหม่ในเพศสมณะ
รงกับนี่เวลาเรานับนี่มันก็นับสองอย่างเพราะตอนวันท่านบวชเนี่ยท่านนับตามจันทรคติคือเอาดวงจันทร์เป็นเกณฑ์การบวชเพื่อให้มีการนับพรรษาคือการนับอายุของพระเนี่ยก็จะนับสองอย่างหนึ่งก็คือนับอายุเกิดตั้งแต่วันเกิดของเราเบิร์ธเดย์นับมาแล้วได้กี่ปีก็ว่ากันไปอันนี้เราคุ้นเคยนะแต่การนับอายุของพระเนี่ยนับตามอะไรนับตามพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนปีหนึ่งมีฤดูฝนกี่ครั้งเอาภาคกลางนะอย่าไปถามภาคใต้ภาคใต้นี่มีหลายครั้งฝนชุกมากฝนชุกน้อยปกติก็คือมีครั้งเดียวนะประมาณแค่3เดือนก็บวกลบนิดหน่อยก็ช่วงเดือน8ถึงเดือน11เนี่ยนะก็เรียกว่าฤดูฝนก็คือช่วงเข้าพรรษาปีหนึ่งมีฤดูฝนครั้งเดียวนะก็กินเวลาประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเวลานับพรรษาของพระนะก็จะนับแค่ช่วงฤดูฝนปีหนึ่งก็นับได้แค่ครั้งเดียวทีนี้การจะนับพรรษาเนี่ยนั่นหมายความว่าพระต้องอยู่จำพรรษาต้องอยู่จำพรรษานั่นหมายความว่าก็ต้องบวชก่อนเข้าพรรษาหรืออนุโลมได้ว่าถ้าไม่ทันก่อนเข้าพรรษาก็มันจะมีเข้าพรรษาหน้ากับเข้าพรรษาหลังนะถ้าไม่ทันเข้าพรรษาหน้าคือแรม1ค่ำเดือน8ก็อนุโลมว่าให้เข้าพรรษาหลังก็คือวันแรม1ค่ำเดือนอะไรถัดไปอีกเดือนหนึ่งก็เป็นเดือน9ดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านบวชไม่ทันนะท่านบวชไม่ทันพรรษาแรกนะไม่ทันวันแรม1ค่ำเดือน8ณปีนั้นเอ๊ะท่านบวชปีอะไร2512นะก่อนสร้างวัดพระธรรมกาย1ปีจำง่ายๆเพราะว่าสร้างวัดปี2513ท่านบวชก่อนปีหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเข้าบวชหรืออุปสมบทไม่ทันพรรษาต้นกระแดม1ค่ำเดือน8ก็เลยต้องบวชแล้วก็อธิษฐานเข้าพรรษาหลังดังนั้นเนี่ยวันเกือบสุดท้ายเลยที่ท่านบวชแล้วก็เป็นวันดีด้วยวันเพ็ญขึ้น15ค่ำตรงกับเดือน9นะอันนี้จันทรคตินะเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9แต่พอนับสุริยคติเอาดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ปีนั้นเนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน9ตรงกับวันที่27สิงหาคม ก็เลยถือเอาสุริยคติคือดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ว่าทุกวันที่27สิงหาคมก็เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทคือวันบวชของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อคุณแม่ใหญ่ของเราดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีความสำคัญนะการที่ปุถุชนคือคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยซึ่งพระรัตนตรัยนี่สูงส่งไหมสูงส่งได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเลยจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนมีไหมไม่มีเทียบเท่าได้ไหมไม่มีหรือมากกว่าได้ไหมไม่มีนะจะเท่าก็ไม่มีจะเสมอก็ไม่มีจะมากกว่าก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยพระรัตนตรัยสูงสุดเลยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมพระอาจารย์ผู้นำสวดท่านก็จะบอกว่าพระรัตนตรัยเป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเชิญพวกเราทุกคนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนไหว้พระนะมีคำเกริ่นอย่างนี้ดีไหมดีนะให้เราได้ระลึกนึกถึงความสำคัญของพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
ดังนั้นเนี่ยการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้อุปสมบทคือการบวชยกฐานะตัวเองจากปุถุชนคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวันสำคัญนะเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะของนักรบกล้าได้สวมชุดเกราะอาวุธครบมือพร้อมที่จะไปสู้รบกับกิเลสภายในในที่สำคัญเนี่ยนะหลังจากวันที่ท่านบวชเนี่ยก็ถือว่าท่านได้เป็นแม่ทัพนะนำหมู่คณะนะโดยมีคุณยายอาจารย์เนี่ยคอยเคียงข้างมาปักหลักสร้างวัดพระธรรมกายนะที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็โอ้ตอนนี้เป็นไงแผ่ขยายไปทั่วโลกเลยนะนะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้สิงหาคมจึงชื่อว่าเป็นเดือนธรรมชัยนะเดือนนี้ก็ปรารภเหตุแหละนักสร้างบารมีเนี่ยต้องหาเหตุนะ นะหาเหตุอะไรก็ได้ให้ตัวเองได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญสร้างบารมีทำความดีอยู่เนืองนิดหรือเป็นอาจินกรรมนะอย่างเดือนนี้เราก็บอกว่าเดือนธรรมชัยก็มีความสำคัญดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนต้องทำไมวิ่งเลยนะช่วงนี้เขาแข่งโอลิมปิกกันนะวิ่งเลยนะให้เร็วกว่านักวิ่งโอลิมปิกนะ เดี๋ยวไม่ทันเพราะเราแข่งกับอะไรเราแข่งกับอะไรเอ่ยเวลาและพยามารนะเวลานี่ไม่คอยนะเห็นว่านาฬิกาเข็มวินาทีก็ค่อยตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ไหมเอ๊ะเหมือนมันวิ่งไม่เร็วแต่เผลอแป๊บเดียวเป็นไงอ้าวมันก็แก่เพิ่มขึ้นมันก็เจ็บมากกว่าเดิมแล้วมันก็ใกล้วันม้วยมรณะเข้าไปทุกทีเออเห็นมันทีละตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่ประมาทไม่ได้เลยนะเพราะว่าแข่งกับเวลาไม่คอยท่าใครแล้วก็พยามารพยามารนี้ก็จ้องเล่นงานเราตลอดเลยถ้าเอาให้เราตายได้ก็ตายปราณีไหมไม่ปราณีนะถ้าเอาให้ตายไม่ได้ก็เอาให้เจ็บนะให้เจ็บให้ป่วยให้ทรมานแต่ถ้าโอ้โหนี่เกราะป้องกันดีเหลือเกินรักษาศีลมาดีเหลือเกินเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้านะหาวิบากกรรมมาใส่ไม่มีวิบากงานจะวิบากมารจะมาเสริมก็ไม่มีเอาทำยังไงดีดึงใจนะทำกายไม่ได้ก็ทำใจนะทำใจด้วยกันดึงใจของเราออกจากศูนย์กลางกายหาเครื่องมาล่อใช่ไหมหาเครื่องมาล่อรูปบ้างรูปสวยๆรสอร่อยอร่อยกลิ่นหอมๆนะสัมผัสนะอันนุ่มนิ่มน่าหลงไหลอย่างนี้เป็นต้นเออดังนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องเร่งสร้างบารมีโดยเฉพาะเดือนนี้ก็ให้ตั้งใจว่าบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ประเดิมเลยนะวันอาทิตย์ต้นเดือนแรกแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจมากๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะคณะสงฆ์โดยพระผู้ใหญ่มีใครบ้างเมื่อวานจำได้ไหมใครมาเป็นประธานสงฆ์หลวงพ่อพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามนะพระประชาของพวกเราทั้งหลายรวมถึงของหลวงพี่ด้วยนะท่านก็ยังแข็งแรงมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรารวมกระทั่งพระเถรานุเถระเยอะแยะเลยนะเมื่อวานนี้มากันมืดฟ้ามัวดินเลยของสงขลาของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาออกเดินทางตั้งแต่ถ้าจังหวัดไกลที่สุดก็นราธิวาสนะนราธิวาสนี่ต้องฉันพระทหารเพนตอนเพนนะนิมนต์ท่านมาเจอกันแล้วก็ถวายพระทหารเพนพอฉันเพนเสร็จก็รีบเดินทางก็ทยอยมาเรื่อยๆจากนราธิวาสก็ผ่านปัตตานีผ่านยะลาผ่านสงขลาสงขลาของบางกล่ำนี่ก็ไม่ต้องรีบถึงขนาดนั้นก็ฉันเพลเสร็จก่อน
ประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงก็ค่อยออกเดินทางมาถึงนี่ก็เช้าพอดีกี่ชั่วโมงนะจากเที่ยงวันจนถึงรุ่งเช้านะก็ประมาณ17ชั่วโมง18ชั่วโมงโอ้โหนี่เนื้อนาบุญของเรานะท่านก็เมตตาเดินทางไกลมาบางรูปก็อายุเยอะอย่างสงขลาเนี่ยอายุเกือบ100ปีนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้เจ้าคุณแล้วมา22เมษายนนั่นเป็นพระครูอยู่เลยนะพอมาครั้งนี้เนี่ยเป็นท่านเจ้าคุณแล้วเป็นพระเดชพระคุณแล้ว นะก็เป็นภาพบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวเรานะเอาอะไรดีนะเราฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงดีกว่านะ สาธุปลื้มไหม เออปลื้มนะทุกครั้งที่ดูนี่ก็ปลื้มเพราะว่าย้อนไป นะเห็นถึงความลำบากนะกว่าจะมีภาพบรรยากาศนี้มานี่ต้องสู้กันหลายยกเลยนะ
นานๆดูทีก็ปลื้มทีนะก็มีแรงใจนะก็เป็นหลักวิชาหนึ่งนะว่าถ้าเรามันทบทวนบุญที่สั่งสมมาอยู่บ่อยๆดวงบุญของเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะบุญที่เราได้ตั้งใจทุ่มเทนะเอาชีวิตไปเดิมพันในการสร้างบารมีนะบุญนั้นมีต้นทุนเดิมที่มากอยู่แล้วดวงบุญโตอยู่แล้วยิ่งไปทบทวนอีกหน่อยนะโอ้นี่เหมือนไปขัดนะไปขัดไปโถนะให้ผ่องใสให้แวววาวดวงบุญโตแล้วก็ยิ่งปลื้มนะปลื้มปีติใจเมื่อวานภาพบรรยากาศนะก็เอาส่วนหนึ่งมาให้พวกเราได้ชมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะภาพรวมก็มีการต้อนรับปฏิสันถารต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่คณะสงฆ์ในเมืองไทยแต่ว่ามากันทั่วโลกเลยนะนะเราดูสีจีวรเนี่ยนะโอ้โหหลากหลายเลยนี่คือพุทธบุตรเนี่ยนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตหรือว่ามีพระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถใส่สีจีวรได้หลากหลายแต่ละที่ก็มีธรรมเนียมแตกต่างกันไปแต่ว่าหมู่คณะวัดพระธรรมกายของเราก็สีเหมือนที่เห็นนี่แหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระบรมพุทธานุญาตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแต่พอมาเป็นสังฆะสามัคคีมารวมกันเนี่ยนะโอ้เราก็เห็นความหลากหลายนะของสีจีวรแสดงว่าท่านก็เดินทางมาจากหลายๆที่นะแต่ถ้าสีเดียวกันเหมือนรูปข้างล่างนี่คือแค่วัดละวัดเดียวแต่ถ้าหลากหลายสีนี่แสดงว่ามาจากหลายๆที่นะนี่บรรยากาศช่วงสายนะท่านมาแล้วก็ลงทะเบียนต้อนรับปฏิสันถารแล้วก็ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระส่วนช่วงบ่ายนี่ช่วงบ่ายก็เป็นพิธีมุทิตาสการะมหาปริยธรรม9ประโยคนะแล้วก็ได้ฟังสุนทรพจน์ใช่ไหมโอ้พระอาจารย์ท่านก็พูดดีมากทุกๆปีนี่นะเราฟังเราก็ปลื้มนะนะท่านก็เตรียมตัวมาดีแต่ละรูปเนี่ยไม่มีรูปไหนสะดุดเลยนะแต่ละรูปเนี่ยเตรียมตัวมาดีเรารู้แหละ ว่ายืนอยู่ตรงนั้นมันต้องตื่นเต้นถ้าซ้อมมาดีแค่ไหนมันก็ต้องตื่นเต้นต้องประหม่าแต่ว่าโอ้แต่ละรูปนี่ทำได้ดีมากโดยเฉพาะสองเนนน้อยเนี่ยนะโอ้ผู้เป็นความหวังของพระศาสนาเนี่ยนะว่าพระมหาปริยธรรม9ประโยคท่านเนียบเลยนะกล่าวสุนทรพจน์สุนทรพจน์ได้จับใจแล้วเนี่ยดูลีลาของน้องสมณเณรแต่ละปีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะบางทีมาทำหน้าที่ต้อนรับพระสังฆาธิการบางทีก็ต้องไม่ได้นั่งตลอดอะไม่ได้นั่งฟังตลอดบางทีก็ต้องเดินไปดูแลต้อนรับท่านขาดเหลืออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าช่วงหนึ่งที่จะต้องหยุดฟังแล้วก็เป็นไฮไลท์นะช่วงอื่นนี้ก็อนุโลมแต่ช่วงหนึ่งที่จะต้องหยุดนะแล้วก็มานั่งตั้งใจฟังก็คือช่วงสามเณรนี่แหละนะก็ลุ้นนะปีนี้นี่สามเณรจะมาหยอดคำหวานอะไรบ้างนะจะมาซุ่มมาแซวอะไรใครบ้างนะซึ่งแต่ละปีนี้ก็หยอดเรื่อยนะหยอดเรื่อยปีนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็ปลื้มนะเห็นแล้วก็เป็นความหวังนะอารมณ์ดีเห็นเด็กตัวเล็กๆที่ตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนเองฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นสมณะดีเป็นสมณเณรแท้เนี่ยนะซึ่งถ้าเราหลุดออกจากรั้ววัดไปแล้วเป็นไงเจอเด็กๆคนละบรรยากาศเลยนะกับน้องสามเณรเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจว่าท่านมาบวชแล้วท่านใจฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็ตั้งใจศึกษาใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจศึกษาพูดได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้นะเด็กตัวเล็กๆนะอย่าว่าแต่เด็กเลยนะนี่เราตัวโตนี่เราลองนึกว่าถ้าเราให้เราไปพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่มีสคริปต์เลยนะแล้วมันก็ต้องเป๊ะๆบางทีหัวหน้าชั้นก็สาธุขึ้นมาไม่ได้เตรียมกันนะบางทีบรรยากาศให้อารมณ์มันให้ก็สาธุมาขัดจังหวะ
ก็กลัวไอ้สมณเณรจะลืมหรือเปล่าไม่ลืมนะเออนี่ไม่ธรรมดาดังนั้นเนี่ยถึงว่าเป็นไฮไลท์แต่ละปีนะเราก็เลยมีพระมหาปริยธรรม9ประโยคนะมาให้เราได้มุทิตากันทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยข่าวว่านะมีสมณเณรซึ่งสอบได้ปริยธรรม9ประโยคนั่นหมายความว่าก็จะได้เป็นนาคหลวงเนี่ยนะโอ้จำนวนหลายรูปนะเป็น10รูปเลยนะและเมื่อปกติเนี่ยนะปกติแต่ละปีเมื่อสอบได้แล้วก็จะมีการบวชหรืออุปสมบทนะที่เรียกว่านาคหลวงก็คือพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นเจ้าภาพให้การอุปสมบทให้ใช่ไหมนะก็จะบวชกันทุกปีก่อนเข้าพรรษาแต่มีอยู่สมณเณรรูปนึงนะไม่ได้บวชเพราะอะไรอายุไม่ถึงอายุแค่17ปีย่าง18ปีโอ้โหเราลองนึกดูนะตอนเราอายุ17 18เนี่ยม5ม6โอเคแล้วม5ม6เราสอบเอนทรานซ์เข้ามหาลัยก็พอสู้กับเพื่อนได้แต่พอย้อนกลับไปว่าสมณเณรสอบบาลีผ่านตั้งแต่ประโยค1 2ไม่ตกเลยโอ้นั่นหมายความว่าลบไปอีก8ปีถ้า17ปีลบอีก8ปีก็ประมาณ9ขวบอ๋อถ้าเราไปบอกอ่านเด็ก9ขวบสอบผ่านแล้วนึกถึงเราตอน9ขวบถ้าตอนม5ม6สอบผ่านเนี่ยก็อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าป3ป3สอบบาลีผ่านอันนี้อัศจรรย์นะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไม่ตกเลยนี่ก็ปลื้มนะปลื้มสมณเณรวัดพระธรรมกายก็น่าจะมีบ้างนะหรือศูนย์สาขาก็น่าจะมีบ้างนะอาจจะมีช้างเผือกซ่อนอยู่ตามชายแดนต่างๆก็ได้นะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความปลื้มใจนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในยุคที่เรามองว่าศีลธรรมมันเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะในเยาวชนเนี่ยมีเครื่องล่อเยอะมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องล่อเยอะแต่ก็ยังมีผู้มีบุญผู้ได้โอกาสไม่ใช่ผู้ด้อยนะนะคนภายนอกคือพอมองดูสามเณรเนี่ยทำไมเราเข้าใจคำที่หลวงพ่อบอกว่าสามเณรคือผู้ได้โอกาสไม่ใช่ด้อยโอกาสคนทั่วไปส่วนใหญ่เขามองอย่างนั้นนะมองว่าคนที่ไม่มีทางไปแล้วถึงจะมาบวชเป็นสามเณรเพราะเขาคิดว่าถ้าพ่อแม่ยังมีกำลังเลี้ยงดูอยู่เขาก็อยากเลี้ยงดูลูกเขาให้ดีในทางโลกแต่หาไม่หารู้ไม่นะว่าการให้ลูกมาบวชนี่แหละเป็นการฉีดวัคซีนชั้นเลิศเลยนะให้สามารถได้เรียนรู้ธรรมะได้สอนตัวเองได้ว่าอันไหนดีควรทำอันไหนไม่ดีไม่ควรทำแม้นว่าตอนแรกจะยังไม่คุ้นนะจะยังไม่คุ้นกับการฝึกฝนอบรมตนเองแต่ก็อาศัยความเมตตาความกรุณาจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านคอยขนาบอย่างน้อยก็มีคนขนาบเหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุนนะพระอนุนคือใครอุปถากอุปถากก็คืออยู่ใกล้ชิดใช่ไหมตอนบวชใหม่ๆเนี่ยพระอนุนก็บรรลุธรรมแล้วนะเป็นอะไรพระโสดาบันพอมาทำหน้าที่อุปถากก็ดูแลปฏิบัติใกล้ชิดเลยก็ถือว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในหลายๆด้านนะปกติพระภิกษุรูปหนึ่งก็จะเป็นเลิศแค่ด้านเดียวแต่พระอนุนเนี่ยเป็นหลายอย่างเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดแต่ก็แปลกนะแต่ทำไมไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จบจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะมีอยู่ตอนหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอนนท์ตรัสว่าดูก่อนอนนท์เราจะไม่ทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหม้อ
ที่ทำกับหม้อที่ยังดิบยังเปียกอยู่เราจะไม่ทนุถนอมเธออย่างนั้นแต่เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างอุปถากนะก็ถือว่ามีนะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าให้การช่วยเหลือนะจะบอกว่าเป็นบุญคุณก็คงไม่ใช่เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้มากกว่าแต่ก็ถือว่าให้การช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาพระอานนท์นะแต่คำว่าเมตตาเนี่ยท่านใช้คำว่าขนาบนะขนาบนะเอ็นดูแหละเอ็นดูมีเมตตานะมีความรักความเมตตาให้การช่วยเหลือแต่ไอ้คำว่าขนาบเนี่ยท่านขนาบใครขนาบกิเลสขนาบกิเลสที่มีอยู่ในตัวอันไหนที่เป็นทางมาแห่งกิเลสเป็นพฤติกรรมหรือเป็นนิสัยที่บ่มเพาะให้กิเลสยังคงอยู่หรือเจริญงอกงามภายในใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะทรงขนาบไม่ยอมปล่อยผ่านให้มีนิสัยอย่างนั้นหรือพฤติกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็คือผู้ที่หวังดีรักดีหวังดีถึงจะทนอยู่ได้แต่ถ้าไม่รักดีไม่หวังดีนะไม่อยากจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารไม่อยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ทนไม่ได้ก็จะต้องหลุดไปซึ่งก็มีอยู่หลายคนหลายรูปนะซึ่งทนไม่ได้ก็ต้องหลุดออกไปนะดังนั้นนี้คือพระอานนท์นะที่มีคุณธรรมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงให้อย่างนั้นทีนี้ย้อนกลับมาของเรามุทิตาปเรียนธรรม9ประโยคนะก็มีสามเณรหลายๆรูปนะได้สอบผ่านแล้วก็ได้บวชเป็นนาคหลวงเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรูปหนึ่งนะที่ยังต้องรอให้อายุครบก่อนนะเหมือนกับสามเณรอยู่ที่หนึ่งนะก็เดินทางมาร่วมด้วยนะพอมาไกลเลยนะประมาณ1,000 กว่าโลนะมาตั้งพอมาถึงตอนเช้าก็สะบักสะบอมมาเลยนะนอนหลับบ้างตื่นบ้างมาปั๊บก็มานี่เลยมาดูนิทรรศการว่าพี่สามเณรรุ่นพี่ของเรานะได้สอบผ่านปริญญาธรรม9 ประโยคนะแล้วก็มาเจอพี่เนรรูปหนึ่งพี่เนรวัดพระธรรมกายนะโอ้มาเล่าให้ฟังใหญ่เลยนะโอ้เจอพี่เนรเนี่ยพี่เนรท่องปาฏิโมกข์ได้นะพี่เนรได้8 ประโยคแล้วปีหน้าจะสอบประโยค 9เนี่ยนะโอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยนะมาเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเราจะเอาประโยคไหน พี่เนรได้ประโยค 8นี่เราจะเอาประโยคไหนพี่เนนท่องปฏิโมกได้แล้วนี่เราเริ่มท่องหรือยังนี่ก็สามเณรคุ้นๆไหมหน้าตาแบบนี้ผิวเข้มๆแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นี่น่าจะมาจากชายแดนนะน่าจะชายแดนกันดารหน่อยนะสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะก็มาร่วมงานด้วยนะโอ้นะมีอยู่คันหนึ่งนะท่านรถเสียเมื่อคืนเนี่ยซ่อมทั้งคืนเลยนะก็มาจำวัดที่วิหารคดเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อเช้าเนี่ย5 ตีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงโอ้ก็นี่นะเนื้อนาบุญพวกเรานะนะท่านก็ทุ่มเทเหลือเกินดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปลื้มนะทำบุญแล้วก็ต้องปลื้มนะแล้วก็มีพระผู้ใหญ่นะหลวงพ่อทัตตะท่านก็มาถวายทายธรรมในคณะสงฆ์นะสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรูปนี้ก็คือรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลานะพระเดชพระคุณพระโสภณพระราภรณ์นะท่านก็เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วก็นี่ก็ท่านประธานบุญพิธีนะ
มื่อวานนี้ก็อ๋อปลื้มใจเลยได้บุญกันทั้งวันนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนะเดี๋ยวก็รอชมสกู๊ปนะในวันถัดๆไปนะเราจะได้ปลื้มปิติใจเดี๋ยวพาไปล่องใต้เพราะว่าเดือนนี้เดือนธรรมชัยเนี่ยภาคใต้ก็ประจำเลยทุกปีก็จะมีเทศกาลงานบุญใหญ่เดือนที่แล้วเนี่ยเอาภาพบรรยากาศนะสกู๊ปของงานตักบาตรนะตักบาตร 10,000 รูปหาดใหญ่มาฝากแต่คู่กันในแต่ละปีนะนอกจากตักบาตร 10,000 รูปหาดใหญ่แล้วเนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็จะมีชาวต่างชาตินะมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่คนไทยเนี่ยก็จะหลั่งไหลมาสั่งสมบุญใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบุญปุพพะเปตพีคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะนะต้องบอกว่าบุญนี้เนี่ยเป็นบุญอัศจรรย์นะเป็นบุญที่ชาวจีนนะหรือชาวต่างชาติเขาให้ความสำคัญนะไม่ใช่ว่ามาแค่บางกล่ำแค่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะในแต่ละที่เนี่ยเมื่อถึงเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลเขาก็จะไปรวมกันณสถานที่ต่างๆรวมกันเยอะเลยนะหลักพันหลายๆพันนะแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษแต่ว่าในประเทศมาเลเซียก็ดีหรือสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยสถานที่ที่จะรองรับหรือทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างหายากโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียนะซึ่งประเทศก็เป็นมุสลิมนะการรวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้ก็ถูกเพ่งเล็งนะต่างความเชื่อดังนั้นเนี่ยการที่ได้มาทำบุญที่เมืองไทยเนี่ยนะซึ่งเป็นเมืองพุทธพิธีกรรมก็เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาด้วยดังนั้นก็เกิดความสบายใจพอมาแล้วก็ชวนกันมาปีต่อปีก็แปลกนะว่าก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องเล่าอันนี้เราก็ฟังนะฟังไว้นะเขาก็เล่าทุกปีมาเล่าทุกปีไม่ใช่คนเดียวมาเล่านะว่าก่อนงานเนี่ยก็จะมีเนี่ยฝันนะฝันเห็นบรรพบุรุษนะก็แปลกนะทั้งปีเนี่ยไม่ฝันจะมาฝันช่วงเนี้ยนะว่ามาหาหน่อยแล้วก็ทำนองเดียวกันว่ามาแล้วก็ลำบากอดอยากมาขอส่วนบุญนะพูดง่ายๆเนี่ยนะนอกจากหมู่ญาติแล้วเนี่ยก็จะมีนะฝันเห็นคนนั้นคนนี้หรือบางคนมีเซนส์หน่อย นะอันนี้ก็ส่วนตัวนะมีเซนส์หน่อยก็จะบอกว่าเวลาเดินไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอันนู้นอันนี้เนี่ยนะหลักๆก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามีอดีตมนุษย์เนี่ยนะคอยจับจ้องแล้วก็มาขอส่วนบุญพอรู้ว่าจะมาร่วมงานบุญบุพเพเปตพีเนี่ยทุกปีปีนี้เนี่ยยอดแจ้งมานะเท่าที่ทราบตัวเลขนะแจ้งมาเนี่ยแตะ 2,000 แล้วนะงานเจดีย์นี่งานหมื่นนะงานหมื่นแต่ว่าโอ้การจะมารวมกันหลักพันเนี่ยไม่ง่ายแต่ว่านี่แจ้งมานี่แตะ 2,000 แล้วก็จะมีสองส่วนส่วนที่มาอยู่ประจำก็คือตั้งแต่เช้าทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วก็มีที่มาแล้วก็มาแวะทำบุญแล้วก็กลับลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราดูแลง่ายหน่อยโอ้ถ้ามานั่งร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั้ง 2,000 ตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้อาคารสมบัติฐานที่ว่าใหญ่ๆนี่ไม่พอนะไม่พอแค่พันหนึ่งเนี่ยก็มันก็ต้องกระจายหน่อยอากาศร้อนๆเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาดูบรรยากาศของปีก่อนๆนะจะได้ชวนพวกเราไปร่วมงานบุญกันก่อนไปตักบาตรวันหนึ่งเนี่ยก็แวะไปทำบุญที่บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้กันก่อนกระแสทานแห่งบุญอันชุ่มเย็นครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำบุญยสถานศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติ
โดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและสปป.ลาวกว่า 1,500 คนได้เดินทางมาร่วมสั่งสมมหากุศลรวมใจตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์101รูปเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างความเป็นสิริมงคลให้บังเกิดแก่ชีวิตโดยนาวาเอกชัยยาเตี้ยมฉายพันธ์รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาค2ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระครูประกิตศาสนการเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยก่อนพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นพุทธบริษัททั้งชาวไทยและผู้มีบุญจากนานาชาติได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งไว้หน้าศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมนำความเป็นสิริมงคลมาสู่กายวาจาและใจการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาดำเนินด้วยความปลาบปลื้มเมื่อคณะประธานบุญพิธีเป็นผู้แทนประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคก่อนจะได้พร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐสร้างมหาปีติให้บังเกิดอย่างไม่มีประมาณด้วยพลังแห่งศรัทธาเชื่อมั่นในพลานิสงส์ผลแห่งบุญเชื่อมโยงชนทุกเพศทุกวัยหลากเชื้อชาติได้เข้ามาสั่งสมมหากุศลในบุญเขตแห่งพระรัตนตรัยร่วมกันซึ่งนับเป็นมงคลยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและสปป.ลาวที่ในวันนี้มีโอกาสได้มาถวายมหาทานอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่101รูปเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าไว้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของชาวโลกสืบไปการบำเพ็ญบุญญกิริยาในพระพุทธศาสนาดำเนินต่อเนื่องในพิธีปุพพเปตพลีนานาชาติปีที่9โดยคุณทรงชัยมุ่งประสิทธิพรนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำผู้มีบุญทุกเชื้อชาติประกอบพิธีกรรมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลของชาวพุทธเถรวาทกับชาวพุทธมหายานอันได้แก่ชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์ภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบังสุกุลด้วยปรารถนาจะแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอุทิศเป็นส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีและผู้มีพระคุณทั้งปวงพิธีปุพพเปตพลีนานาชาติเป็นงานบุญประจำปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557ซึ่งมีคณะชาวพุทธจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงชาวไทยเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นจำนวนมากตั้งแต่หลักร้อย
จนกระทั่งหลายพันคนในแต่ละปีด้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามุ่งหมายจะอุทิศบุญกุศลไปถึงแก่ผู้วายชนเพื่อให้พ้นจากห่วงแห่งทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพกระแสทานแห่งบุญทับทวีต่อเนื่องเมื่อคณะผู้มีบุญชาวไทยและนานาชาติได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าไตรกองทุนอิฐมวลเบาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณอาคารสมปรารถนาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างวิหารทานรวมใจสถาปนาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารให้สมบูรณ์งดงามไว้รองรับการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและนานาชาติพิธีกรรมดำเนินด้วยความปลาบปลื้มโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายอิฐมวลเบาถวายไว้เป็นสมบัติแห่งพระพุทธศาสนาด้วยกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์จึงพร้อมใจสืบสานปณิธานขยายกระแสทานแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวพุทธนานาชาติบรรยากาศที่สงบด้วยกระแสทานแห่งธรรมจากการเจริญสมาธิภาวนาครอบคลุมบุญยสถานศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติในการนี้ทุกท่านจะได้ยังดวงใจให้สว่างสวยแผ่ขยายกระแสแห่งเมตตาธรรมไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมใจประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค42ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ได้พ้นจากการถูกนำไปฆ่าซึ่งคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำอธิษฐานจิตแสดงเจตจำนงงดเว้นจากการเบียดเบียนโดยเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติตามโครงการได้กล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งจะได้นำโคเหล่านี้ไปไว้ในความดูแลโดยจะไม่ฆ่าและไม่ขายให้สมดังเจตนารมณ์ของผู้มีบุญที่มอบให้พิธีปุพพเปตภีนานาชาติปีที่9คือปรากฏการณ์แห่งบุญที่รวมใจพุทธบริษัท4ทั้งชาวไทยและนานาชาติได้เป็นจำนวนหลายพันคนในแต่ละปีเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั้งภายในและต่างประเทศได้มีโอกาสสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันเป็นพลังบุญสามัคคีเพื่อรวมพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์แผ่ขยายไปสู่ดวงใจของชาวโลกทั้งอย่างเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ปักหลักรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง
พร้อมแผ่ขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลรวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาเช่นสมัยบรรพกาลสืบไปลืมไม่เอ่ยโอ้นะดูอะไรก็ปลื้มไปนะนะเอาว่าเป็นบุญของเราหมดเลยนะยิ่งดูดวงบุญก็ยิ่งโตนะโดยเฉพาะบุญที่เราทำแล้วทำได้ตลอดต่อเนื่องนะอันนี้ก็ยิ่งปลื้มนะการจัดงานอะไรสักอย่างนึงนะจัดขึ้นมาแล้วว่ายากแล้วนะนะการที่จะรักษาแล้วก็ทำตลอดต่อเนื่องนะยาวนานโดยเฉพาะเป็น10ปีนี่นะก็ยิ่งทำได้ยากกว่าแต่ถ้าเราทำได้เราก็ยิ่งปลื้มนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญนะในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดสงขลาเนี้ยเราก็มีโอกาสได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธต่างประเทศด้วย อย่างน้อยๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนบ้านในการสร้างบารมีมาแล้วรู้สึกสบายใจของเราคนไทยเองเนี่ยเราไปทำที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยมันก็คือประเทศไทยนะเขามีความรู้สึกว่าก็บ้านเราอยู่แหละแต่การที่จะทำให้ต่างประเทศมีความรู้สึกว่าที่นี่มาแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านเรามาแล้วสบายใจแล้วก็มาตลอดต่อเนื่องทุกๆปีแล้วก็ไม่ได้มาเพียงลำพังนะปีหน้าก็เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะชวนคนใหม่ๆมาร่วมด้วยเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะถ้าจะนับนะหลวงพี่ลองนับเล่นๆว่า11ปีนะปีแรกปีแรกเนี่ยจำได้ประมาณสัก300กว่า300กว่าคนปี2557ครั้งแรกพอปีถัดมาเนี่ยขึ้นหลักพันเลยนะ58นะก็เป็นปีเดียวกันกับที่สร้างที่หลวงพ่อดำริให้สร้างพระเจดีย์พอดีก็ขึ้นหลักพันตอนนั้นศาลาก็ใครนึกสภาพออกนะก็ยังทันศาลาหลังเดิมนะหลังคาโล่งๆเสาโปร่งๆนะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนขยายร้อนก็ร้อนฝนตกก็สาดมีอยู่ปีนึงเนี่ยกำลังทำพิธีกรรมกำลังสำมูฝนตกลงมาปั๊บก็คือต่างคนต่างนั่งมองหน้ากันไมค์ก็เร่งสุดแล้วสู้เสียงฝนกระทบหลังคาไม่ไหว ก็นั่งมองหน้ากันเป็นการสำมูที่ง่ายดีนะนั่งมองหน้ากันแล้วก็อมยิ้มให้กัน สมัยก่อนนะเป็นอย่างนั้นนะด้วยงานนี้แหละเพราะงานนี้นะงานบุพเพเปรตพีนานาชาติเนี่ยทำให้หลวงพี่เกิดแรงบันดาลใจว่าคนมาเยอะคนก็อยากมาทำบุญนะกระหายบุญที่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่มีแบบนี้ไงนะมาก็รอคอยปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็อยากทำสถานที่ให้สัปปายะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าศาลาหลังนี้แหละ เราจะทำให้มันรองรับได้ตอนแรกก็คุยกับสถาปนิกช่างออกแบบว่าเรารื้อแล้วก็ทำใหม่ดีไหมอันไหนมันง่ายแล้วก็ประหยัดกว่าก็มีหลายโจทย์นะแต่สุดท้ายเนี่ยก็พอเอาหลายๆช้อยมาให้เลือกปรากฏว่าเราก็เกิดความเสียดายโดยเฉพาะยุคแรกๆเนี่ยนะที่มาขุดดินก้อนแรกสร้างก็ถือว่าเป็นธนาคารหลังแรกนะของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มาตรฐานอาจจะไม่ได้เนี๊ยบอะไรมากเพราะสมัยก่อนก็ถือว่าก็ลงขันกันแล้วก็ทุ่งนาฟ้าโล่งก็พอว่าได้บังแดดบังฝนแต่พอใช้นานๆเข้าเนี่ยจนกระทั่งมีคนมาใช้จนล้นเนี่ย
ก็เกิดความผูกพันนะก็เลยบอกว่างั้นเรารักษาเอาไว้ได้ไหมนะรักษาหลังเดิมเอาไว้ได้ไหมแล้วเราต่อขยายเอาอาจจะเพิ่มปัจจัยแล้วก็การดีไซน์ยากหน่อยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นะว่าเราก็เริ่มกันมาจากหลังนี้แล้วก็ขยายกันไปจนสุดท้ายโอ้ช่างออกแบบก็ฝีมือนะของเก่าก็รักษาเอาไว้แล้วก็เนรมิตเลยนะเหมือนของใหม่เลยใครมาตอนนี้ต้องบอกว่าแม้แต่คณะสงฆ์นะนะท่านมาเนี่ยท่านก็ชมนะท่านชมท่านปลื้มโดยเฉพาะหลวงพ่อสมเด็จมาครั้งล่าสุดเนี่ยงานถวายสังฆทาน323วัดสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดขึ้นมานะในการสัมโมทนียถาคือการชมห้องปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าระหว่างพิธีกรรมก็นั่งมองอยู่เออทำไมมันสวยจังทำไมมันดูเรียบๆไม่เกะกะไม่มีเสาเลยไฟนี่มันก็เรียบวัดเรานี่ก็ห้อยระโยงระยางแต่นี่มันซ่อนไปข้างในมันดูเรียบสวยงามเออก็กลายเป็นแบบกลายเป็นต้นบุญต้นแบบนะท่านก็บอกว่าเออนี่จะได้เป็นแบบนะเอาไปสร้างถ้าเกิดว่าได้สร้างใหม่ยกตัวอย่างนี่นะเป็นต้นแล้วเราก็ช่วยกันสร้างแล้วก็ขยายอาการสมบัติธนาออกมาจึงได้รองรับทุกวันนี้นะนะพอสุดท้ายงานที่ใหญ่ที่สุดที่ผ่านมางานอะไรฉลองเจดีย์ก็ยังไม่พอนะนี่2ไร่1งาน 3,600 ตารางเมตรเลยนะ2ไร่1งานคุยกับพระอาจารย์หลายๆจังหวัดในภาคใต้นะอย่างพระอาจารย์จากนราธิวาสนะพระอาจารย์จังหวัดตรังพระอาจารย์จังหวัดพัทลุงเงี้ยส่วนท่านเล็กๆนะตรังท่านบอกว่าทั้งศูนย์ท่านน่ะมีพื้นที่1ไร่นะนราธิวาสก็บอกว่ามีเริ่มแรกก็ไล่หนึ่งก็เลยบอกว่าแซวกันเล่นๆว่างั้นยุบรวมไหมเอาทั้งสองศูนย์เนี่ยยุบรวมแล้วก็อาคารหลังนี้ไปครอบไว้ก็ยังมีพื้นที่เหลือก็คือว่าอาคารหลังนี้ใหญ่กว่าศูนย์ทั้งน่ะสองศูนย์รวมกันก็ยังไม่พอนะก็ยังไม่พอใช้งานเออนี่ก็เนี่ยแหละงานนี้ก็เลยว่าเป็นแรงบันดาลใจก็เลยขยายพื้นที่พอขยายพื้นที่เสร็จปั๊บก็มีกิจกรรมงานบุญใหญ่ๆนะก็เกิดขึ้นก็ได้รองรับนะก็เป็นผลพลอยได้ก็ปลื้มปิติใจกันไปอ่ะนี่ก็โบชัวนะโบชัวเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันเสาร์ที่10สิงหาคมพิธีปุพพะเปตภีนานาชาติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิธีกรรมก็เริ่มช่วงสาย 9:00 น.บุพพเปตภีที่ส่วนกุศลแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายภัตตาหารก็เสร็จพิธีกรรมช่วงสายช่วงบ่ายเราก็มี2พิธีกรรมคือทอดผ้าป่ามาสร้างห้องน้ำสุขวิมานนะของเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมตามลำดับแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลนะเดินทางไกลอันนี้เราก็ขยับมาอยู่ใกล้ๆกับอาคารหลังนี้แหละอาคารสมปรารถนาจะได้เดินทางสะดวกเพราะว่าภาคใต้เนี่ยฝนตก8เดือนฝน8แดด4นะถ้าอยู่ไกลเวลาฝนตกเดินไปกลับมาก็เปียกแล้วพอเปียกปั๊บมานั่งร่วมพิธีกรรมก็หมดอารมณ์แล้ว ไม่มีอารมณ์แล้วดังนั้นเนี่ยก็พยายามสร้างสิ่งที่เป็นสัปปายะนะให้เหมาะแก่ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสั่งสมบุญเราในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสร้างเราก็จะได้บุญทุกๆบุญเลยกับบุญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเหมือนกับนี่แหละที่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ไปร่วมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นี่นะจากที่ลำบากดินแดงเห็นหน้าเห็นหลังมาถึงทุกวันนี้รองรับคนได้หลายๆพันคนแม้แต่คณะสงฆ์เองเนี่ยก็เป็นที่หมายตาหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะมาใช้สถานที่ของเรานะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งอาคารที่เราจะทำให้สัปปายะเพื่อรองรับคณะสงฆ์แล้วก็ผู้มีบุญที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อันนี้ก็แยกกองบุญออกมานะกองบุญบุพพเปตภีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
นะกองบุญห้องน้ำสุขวิมาน80ห้องนะบูชาธรรมหลวงพ่อ80ปี คนละห้องคนละห้องนะ80คนก็เต็มแล้วแต่ตอนนี้นี่ยังไม่ถึง20ห้องเลยนะ ยังไม่ถึง20ห้องเลยนะแล้วจะทัน80ปีปีนี้หลวงพ่อหรือเปล่านี่นะนะก็เอาบุญกันนี่ถือว่าที่เรียกว่าสุขวิมานเพราะอะไรวิมานแห่งความสุขทำไมถึงเรียกอย่างนี้เราลอง ไม่ได้เข้าห้องน้ำนะของเสียเรามันถึงเวลาแล้วมันต้องออกจากร่างกายของเราอ่ะนะพอถึงเวลานั้นเนี่ยโอ้เราแม้นหน้าตาผ่องใสผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งนะพอถึงเวลานั้นมันก็ยิ้มไม่ออกนะ มันก็หน้าบวดหน้าเบี้ยวนะนะมันเกิดความทุกข์ในที่เรียกว่าทุกขเวทนาแต่พอได้เข้าไปปลดนะปลดปล่อยเนี่ยนะของเสียอาหารเก่าเราออกเนี่ยเป็นไงความทุกข์หายไปแล้วนะออกมานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาผ่องใสนะดังนั้นเนี่ยห้องนี้เนี่ยนะเป็นห้องบำบัดทุกข์แล้วก็เติมความสุขดังนั้นก็เลยได้ชื่อว่าสุขวิมานวิมานแห่งความสุข เข้าไปแล้วออกมาแล้วมีความสุขนะดังนั้นเนี่ยใครอยากมีความสุขนะก็คนละห้องห้องละ25,000นะก็คนละห้อง80คนก็เต็มแล้วนะแล้วก็บุญสุดท้ายก็คือบุญไทยชีวิตโคก็ปีนี้80ปีหลวงพ่อก็80ตัวอีกแหละนะก็จะได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานนะการมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวนี่สำคัญไหมสำคัญมากในการสร้างบารมีนะหลวงพี่เข้าวัดแรกๆนะก็ได้ฟังเวลาหลวงพ่อท่านเทศนะทุกครั้งที่หลวงพ่อท่านเทศเนี่ยท่านจะไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่เทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายท่านก็ขมวดรวมเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ยินบ่อยๆว่าลูกยังแข็งแรงลูกๆยังหนุ่มยังแข็งแรงต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวันใดที่ไม่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกฟังแล้วตอนนั้นก็เป็นไงก็เฉยๆเพราะมันยังแข็งแรงก็นึกภาพไม่ออกนะว่าไอ้ไม่แข็งแรงมันเป็นยังไงนะเวลาเรานั่งปั๊บนั่งนานๆมันก็พอลุกขึ้นมามันไม่ต้องอะไรมันก็ลุกขึ้นมานะเดินไปก้าวสองก้าวมันก็ฟื้นแล้วแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยนะพอเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าสังขารร่างกายมันก็ถดถอยไปตามลำดับมันก็เป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคไหมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยในการสร้างบารมีบางทีก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกลุกขึ้นยืนแค่นั้นแหละมันไปต่อไม่ได้ ใครมาจับเราหมุนเนี่ยมันก็ไม่มีใครจับหมุนแต่ทำไมมันดูโลกมันหมุนเนี่ยอย่างนี้ก็แปลกนะมันหมดอารมณ์เลยนะว่าจะไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์เนี่ยไปศึกษาธรรมะหรือไปเทศสอนหมดอารมณ์เลยนะเป็นอย่างนั้นน่ะนะดังนั้นมันเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีดังนั้นนี่แหละมาหาเหตุนะให้สุขภาพแข็งแรงให้อายุขัยยืนยาวด้วยแข็งแรงแต่อายุสั้นก็ไม่เอานะเพราะว่ามีเวลาสร้างบารมีน้อยแข็งแรงต้องอายุยืนดังนั้นนี่เหตุหนึ่งที่ทำให้เราอายุยืนก็คือให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานนะจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมและวิบากมารใช่ไหมหลักๆที่ทำให้เราไม่แข็งแรงเพราะเราไปเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมนะเราเรียนกฎแห่งกรรมมาแล้วเมื่อเราเบียดเบียนสัตว์เราก็ต้องให้ชีวิตสัตว์นะเป็นเครื่องแก้กันนะซึ่งการจะรวมการสร้างนะเขาเรียกว่าให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจำนวนมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็หาได้ไม่ง่ายนะ80ตัวเลยนะ80ตัวตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะก็ยังไม่ครบนะเกินครึ่งทางมานิดหน่อยเกินครึ่งทางมานิดหน่อยก็เหลือเวลาอยู่ไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะก็คนละตัวนะคนละตัว
คนละตัวสองตัวนะก็จะได้เอาบุญใหญ่ด้วยกันพอเสียจากงานบุญปุพพะเปตพลีวันที่ส่วนกุศลเราก็ไปต่อกันในวันรุ่งขึ้นนะก็คืองานตักบาตรกี่รูป 10,000 รูปนะปีนี้เป็นปีที่21ปีแล้วนะเมื่อกี้งานปุพพะเปตพลีนานาชาติ11ปี11แต่ตักบาตรหาดใหญ่หมื่นรูปเนี่ย21ปีแล้ว21นะคนที่มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะ 2,000 กว่าคนถือว่าเยอะแล้วนะแต่พอเจอตักบาตรหมื่นรูปเป็นยังไงแค่พระเนี่ยก็หมื่นแล้วโยมเนี่ยมากกว่านั้นนะมากกว่าไหมว่าเราสังเกตเวลาพระท่านเดินบิณฑบาตหนึ่งรูปเนี่ยโอ้ที่ท่านยืนเนี่ยถ้ามองไปรอบท่านเนี่ยโยมรอใส่บาตรเยอะเลยนะหนึ่งต่อหลายคนนะหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบนะบางที่นะดังนั้นเนี่ยคนก็เยอะกว่านั้นนะแล้วก็มากันมืดฟ้ามัวดินเรียกเลยว่าบรรยากาศหาดใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยคึกคักเลยนะโรงแรมนี่ตอนนี้รอบในเนี่ยเต็มหมดแล้วนะใครจะจองตอนนี้เนี่ยไปพักรอบในเต็มหมดแล้วก็เหลือรอบนอกๆนะชานเมืองแต่เข้ามาก็เดินทางลำบากหน่อยดังนั้นก็ไปเอาบุญกันรายละเอียดก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประสานงานได้หรือว่าไปที่การติดต่อของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ได้ทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะก็ติดต่อก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้ข้อมูลแล้วก็นะให้ข้อมูลต่างๆนะหลังจากที่เราจัดงานบุญใหญ่นะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มาฝากพวกเรานะหลังจากวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็มีงานบุญนะนะอันนี้ก็งานมอบพัดประเรียนธรรม3ประโยคคณะสงฆ์หนใต้นะซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ของเราปีนี้ตีไข่แตกนะมีสมณะคือสมณีนเนี่ย2รูปนี้แหละนะตีไข่แตกแล้วนะสอบผ่านพระบาลีเป็นคู่แรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะก็คือสมณีนทันวาตั้งสายแล้วก็สามเณรธีรพัฒน์วรรณแสงนะสองรูปนี้ก็ได้รับเกียรติบัตรนะยังไม่ได้พัดนะต้องประโยค3นะปีหน้าต้องลุ้นให้ได้ประโยค3จะได้พัดประเรียนธรรมปีนี้ก็รับเกียรติบัตรไปก่อนนะนี่ก็ถ่ายรูปนะบรรยากาศนะทีมงานพระอาจารย์ก็นี่อยู่เบื้องหลังด้วยนะก็ไปช่วยถ่ายทอดสดนะตอนนี้ถ้างานถ่ายทอดสดนี่ต้องนึกถึงศูนย์บางกล่ำนะก็ถือว่าได้ไปช่วยงานคณะสงฆ์หลังจากนั้นก็มีงานบุญวันพระนะนี่ก็ให้แสดงธรรมแล้วเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแสดงธรรมตอนนี้เราถึงคิวสัมมาเนนแล้วก็สัมมาเนนปริยนธรรมนี่แหละนะทั้งสัมมาเนนทันบาและสัมมาเนนธีรพัฒน์นะก็แสดงธรรมไป2วันพระแล้วนะแล้วก็ตั้งใจว่าทุกวันพระในพรรษานี้นะก็จะนิมนต์สัมมาเนนได้ขึ้นแสดงธรรมเวียนกันไปนะวันพระก็มีเดือนละ4วันพรรษาก็3เดือนก็12รูปนี่ผ่านไป2รูปแล้วนะใครอยากฟังก็เดี๋ยวเชิญที่สวนบางกล่ำแต่ว่ามีถ่ายทอดสดด้วยนะพระสัมมาเนนแสดงธรรมเรื่องอะไรบ้างนี่ก็เป็นบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในวันพระนะเดือนหนึ่งก็มี4ครั้งนะปุพพะเปตพีที่ส่วนกุศลนะก็ถวายพัตตาหารแล้วก็ปล่อยปลาประจำสัปดาห์ให้ชีพิสัตว์เป็นฐานนะถัดจากนั้นก็นะช่วงกลางเดือนก็จะมีงานบุญนะช่วงก่อนเข้าพรรษาก็คณะกัลยาณมิตรก็จัดพิธีทอดเทียนพรรษาก็มีเป็นพันเลยนะก็ไปตามวัดต่างๆ9วัดโดย
กัลยาณมิตรพวกเราเนี่ยแหละก็เป็นแม่งานนะก็เวียนไปวัดต่างๆมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ที่สุดท้ายพอดีมืดพอดีโอ้แต่ว่าคนเยอะนะเป็นพันๆเลยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนะจากญาติโยมในท้องที่ในท้องถิ่นยังมากอยู่นะหลังจากนั้นก็มีบุญบวชเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ก็ได้มาทั้งหมด4รูปนะสาธุ4รูปตอนนี้ก็เป็นกำลังในการเชื่อมงานคณะสงฆ์ก็กระจายไปช่วยอยู่จำพรรษา4วัดเลยนะ4รูปนี่รูปละวัดเลยหลวงพี่ก็ต้องลุ้นถึงวันสุดท้าย6โมงเย็นแล้วโผยังไม่นิ่งเพราะว่ามีการหาพระนิมนต์พระเนี่ยเข้าพรรษากันมีการสลับสับเปลี่ยนส่วนปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ถือว่าสแตนบายสแตนบายวัดไหนไม่พอในละแวกนี้นะก็สแตนบายก็จนนาทีสุดท้ายประมาณ6โมงเย็นวันนั้นนะหลวงพ่อก็โทรมาท่านพรมสันที่ศูนย์มีพระกี่รูปอ๋อตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับ 7-8 รูปพออนุเคราะห์สักรูปไหมของหลวงพ่อนี่เหลือ4พอดีเลยนะถ้าได้รูปหนึ่งจะได้รับกฐินแล้วเราตอบว่าไงครับได้ครับหลวงพ่อครับก็ส่งไปก็ไปช่วยปีนี้เนี่ยก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยพระก็21รูปแต่เหลือจำพรรษาที่ศูนย์บางกรรม8รูปที่เหลือส่งออกแล้วก็สามเณร28รูปรวมแล้ว49นะสาธุนะข้าวมุทุปายาต49ก้อนเสมอวิมุตติสุข7สัปดาห์49วันเลขดีก็เป็นพระที่บวชนะในช่วงเข้าพรรษาก็มีงานคณะสงฆ์อีกนะงานบรรณาสารหาบูชาเข้าพรรษาก็ไปจัดรวมกันที่พุทธมณฑลนี่แต่ละวัดก็ไปกันหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีว่าคณะสงฆ์เนี่ยอย่างน้อยๆก็มีกิจกรรมร่วมกันก็เป็นพลังสามัคคีก็มีทั้งพระภิกษุสามเณรข้าราชการแล้วก็ญาติโยมเนี่ยไปร่วมงานกันคึกคักศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ของเราก็ได้บุญพิเศษอันนี้ก็อาสานะชวนกันไปญาติโยมก็ลงขันกันไปไปถวายอะไรดีนี่น้ำปานะไปถวายน้ำปานะทุกครั้งนะก็เอาบุญพิเศษก็ลงขันกันก็ทำเองก็ประหยัดหน่อยก็ลงขันกันซื้อวัตถุดิบแล้วแต่ว่าวันไหนจะเมนูอะไรซึ่งเคยทำมากสุดแต่ว่าถวายที่ศูนย์เนี่ยนะ18เมนูโอ้18เมนูนี่น้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบลำไยตะไคร้ใบเตยนะแล้วก็แดงโซดาบัวฮาวายโกปี้ชาเย็นชาเขียวโอ้เรียกได้ว่าตาลายเลยนะพระมานี่คือตาลายเลยเลือกไม่ถูกเลยนะแต่คนที่ตาแววนี่ๆมองอยู่เนี่ยตาแววเห็นแล้วตาแววคือสมณเณรไม่น่าเชื่อเนี่ยทำหลายๆน้ำนั่นน่ะครบเลยนะชิมจนครบทุกน้ำเลยนะว่าทำไมแกล้งถามน้ำอันนี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมตอบได้หมดเลยแสดงว่าชิมหมดเลยโอ้ไม่ธรรมดาสมณเณรพาไปร่วมกิจกรรมด้วยนี่เป็นบอดี้การ์ดเลยนะเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะจังหวัดท่านเดินนำเวียนพระทักษิณนี่ลูกเนรเราเนี่ยเป็นงานบอดี้การ์ดเลยล้อมหน้าล้อมหลังเลย ท่านก็เมตตานะเวลาท่านเจอเนรที่ศูนย์เนี่ยท่านก็ไปนะจับไม้จับมือท่านก็เอ็นดูเมตตาคนละบรรยากาศกับเรากับพระคนละบรรยากาศนี่ก็ท่านบายใจเท่านั้นบายใจคนใต้บอกว่าบายใจอยู่กับสมณเณรอยู่กับเด็กบายใจ
อันนี้ก็กิจกรรมอบรมนะนะอบรมเยาวชนก็มีนักศึกษาจากม.อ.แล้วก็นักศึกษาจากมหาลัยต่างๆในสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพัทลุงตรังมาอบรมมาปฏิบัติธรรมก็มานอนค้างคืนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ในช่วงวันเข้าพรรษาก็มากันเกือบร้อยนะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะเราได้เห็นเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะรุ่นนี้นะที่กำลังโตขึ้นจะเป็นกำลังให้กับสังคมประเทศชาติอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาธรรมะนะมารู้หลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะก็ปลื้มก็ต้องบอกว่าศูนย์เรานี่รองรับทุกอย่างเลยนะรองรับทุกอย่างนะหรือแม้แต่นี่ต้นบุญนะสองตายายน้องตายายนะบาบุญเลิศอันนี้เราเรียกกันคุ้นเคยนะบาบุญเลิศแล้วก็มะกัญจนีวันเข้าพรรษาก็ชวนกันอายุก็เกิน7รอบกันแล้วนะ80กว่าแล้วสุขภาพก็ตามลำดับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ว่าพอถึงช่วงเข้าพรรษา ก็จะมานะพอถือว่าเป็นบุญใหญ่นะอย่างน้อยก็ดีว่านึกถึงว่าพรรษาเป็นบุญใหญ่ก็ชวนกันมาพอมาก็โอ้เห็นสีหน้าตอนแรกก็สงสารเพราะว่าอย่างที่บอกนะลุกขึ้นเฉยๆก็หมุนเลยนะหมุนเลยบ้านหมุนนะบ้านหมุนก็ไม่ค่อยออกอยากออกไปไหนไม่อยากทำอะไรนะแต่ว่าอ่ะนานทีปีหนนะมะก็ชวนก็มาพอมาปั๊บก็นั่งพูดนั่งคุยสนทนาสีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปนะก็บอกว่าโอ้โหนี่นะนะเมื่อก่อนจำได้ไหมถวายดินที่ดินนี่คือเจ้าภาพถวายที่ดิน45ไร่เริ่มต้นศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยถวายที่ดินเนี่ยที่ดินเป็นยังไงโอ้แห้งแล้งผมก็ไม่ค่อยได้มาหลวงพี่มันไกลมันแห้งแล้งนะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเป็นเหมืองเก่าเป็นดินทรายแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้นี่โอ้บรรยายไปปลื้มนะนะจากหน้าบึ้งบึ้งนี่นะยิ้มเลยนะ ยิ้มเลยนะว่าให้นึกถึงบุญเล่าไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจำบุญไหนได้บ้างโอ้ล่าสุดนี้จำบุญฉลองเจดีย์ได้นะแล้วก็นี่เล่าถึงบุญนำบุญใหญ่กรุงเทพด้วยนะห้างทองนะห้างทองมา จำได้นะห้างทองมานี่ก็ชื่นชมนะห้างทองมาไกลนะมาช่วยตลอดเลยนี่ป่าหลังๆนี่เมื่อก่อนนี่บอกว่าห้างทองมาบอกด้วยจะมาต้อนรับหลังๆนี่มาไม่ไหวแล้ว แต่พอมาอย่างนี้เนี่ยพอเห็นรอยยิ้มแล้วก็เราก็สดชื่นเราก็ดีใจด้วยนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาก็ได้นึกถึงบุญนะโดยเฉพาะว่าเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคณะสงฆ์ก็มากันนะเด็กเยาวชนก็มาญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมไม่ขาดตอนนี้พระเนนก็เต็มวัดแล้วครึ่งร้อยแล้ว ญาติโยมเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเนี่ยได้บุญเต็มที่เลยนะเป็นต้นบุญเนี่ยได้บุญทุกวันแม้ไม่ได้มาก็ได้บุญทุกวันก็พอได้ปลื้มใจแล้วก็ให้ถวายพระทหารก่อนกลับพอเข้าพรรษาแล้วก็จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าสามีจิกรรมนะสามีจิกรรมก็ทำวัดพระผู้ใหญ่คณะสงฆ์ก็ไปรวมกันนะนี่หลวงพี่ก็ไปด้วยนะตรงนี้ก็ต้องออกงานคณะสงฆ์บ่อยต้องบอกว่างานหลวงก็ห้ามขาดงานลาดก็ห้ามพร่องงานเพื่อนบ้างงานเองบ้าง นะออกก็วิ่งกันเต็มที่นะเพราะถือว่างานคณะสงฆ์ก็เป็นภารกิจของเรานะเพราะถ้าเราจะทำภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายถ้าคณะสงฆ์ท่านไม่เมตตาไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยเราก็ทำงานลำบากนั้นก็ก็ต้องอดทนเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะแล้วก็พาทีมงานไปมุทิตาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะนะปีนี้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพจากพระราชเป็นพระเทพวชิระสุตาภรณ์เปลี่ยนทำ9ประโยคด็อกเตอร์นะ
ทั้งทางโลกและทางธรรมนี่ถือว่าสุดสายแล้วก็พาทีมงานไปกราบมุทิตาท่านนี่สองน้องสมณีนี่ไล่ความสูงมาแล้วนะเกือบถึงหลวงพี่แล้วเมื่อก่อนมานี่เทียมหน้าอกเทียมเอวนะตอนนี้อีกนิดนึงนี่จะถึงแล้วนี่จะเท่ากันแล้วนะอาจารย์ก็ไปทำพิธีนี่น้องเนนก็ไปถวายพระเย็นคือไปนี่มันถ้าไปมือเปล่าๆมันก็ไม่นี่แล้วเวลาไปงานต้องมีสักอย่างแล้วไม่ปานะก็พระเย็นต้องหาต้องหาไปนะเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนะมีความรู้สึกเขินนะไปนั่งเฉยๆมันเขินนางวิสาขาไปวัดก็เหมือนกันไปแล้วเนี่ยพระจะชอบมองที่ไหนมองที่มือนะหิ้วอะไรไปบ้างถ้าไปมือเปล่านี่เขินไอ้เราก็เหมือนกันต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปแม้แต่พระบวชใหม่นะอบรมพระนวกะนี่ก็เป็นภารกิจของเราอีกนะในฐานะที่เลขาเจ้าคณะอำเภอนะเจ้าคณะท่านก็ให้นโยบายคนที่ลุยก็คือเราเนี่ยก็ไปอบรมร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่บางกล่ำกับหาดใหญ่นะนี่ไปก็เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีแล้วก็นี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา500กว่ารูปนะนะมาหมดเลยทุกวัดเลยวัดไหนไม่เคยมาต้องมานะศุกร์ที่2สิงหาที่ผ่านมาก็มาตั้งแต่นี้หลวงพ่อเจ้าคณะภาค18เจ้าคณะจังหวัดนี่รองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเมื่อวานท่านก็มานะมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราด้วยอันนี้ก็รองเจ้าคณะจังหวัดมี2รูปเป็นเจ้าคุณหมดเลยนะเจ้าคุณเจ้าคณะภาคก็พระธรรมวชิรเวทีประเรียนธรรม9ประโยคเจ้าคณะจังหวัดก็พระเทพวชิระสุตาภรณ์ประเรียนธรรมก้าประโยคนะองค์นี้ก็พระโสภณวราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประเรียนธรรม7ประโยคอันนี้ก็เจ้าคุณใหม่เจ้าคุณป้ายแดงพระวชิระสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดอันนี้ก็ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนะประเรียนธรรม9ประโยคทุกรูปที่บรรยายท่านต้องมีบางช่วงพูดถึงหลวงพ่อเราพูดถึงวัดพระธรรมกายพูดถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แล้วก็พูดถึงหมู่คณะวัดพระธรรมกายต้องมีสักเรื่องหนึ่งนะด้วยการชื่นชมแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบในหลายๆเรื่องฟังแล้วก็ปลื้มนะการที่พระผู้ใหญ่เจ้าคณะปกครองเนี่ยท่านได้พูดถึงเราในมุมมองที่ดีให้เป็นต้นบุญต้นแบบต่อหน้าต้องบอกว่าลูกน้องนะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเสมือนหนึ่งเป็นการชี้นำเหมือนกับเวลาเราอยู่กับหัวหน้าเวลาหัวหน้าพูดเราต้องฟังใช่ไหมเสมือนหนึ่งเป็นการชี้นำให้วัดต่างๆระดับเจ้าวาดผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยได้คิดตามว่าหลวงพ่อของเราวัดพระธรรมกายศูนย์ของเราหรือหมู่คณะของพวกเราเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างถ้าเราไปพูดเองท่านฟังไหมไม่ฟังอาจจะอะไรยังไงแต่พอหัวหน้าพูดเจ้าคณะปกครองพูดมันเหมือนเป็นการชี้นำองค์นั้นก็พูดองค์นี้ก็พูดที่ผ่านมาที่เราคิดว่าธรรมกายไม่ดีหลวงพ่อธรรมชโยไม่ดีเราไปฟังมาจากไหนเนี่ยทำไมนี่เจ้าคณะปกครองเราเนี่ยชมทั้งนั้นเลยแล้วก็ชมเรื่องนู้นแล้วก็ชมเรื่องนี้สุดท้ายแล้วยังไงอย่างน้อยๆก็กระแสน้ำมันก็ตีวนกันนะจากปกติไหลมาเรื่อยๆเนี่ยพอมีเรื่องที่มันไม่ตรงกับความคิดเราอย่างน้อยมันก็มันก็หักวนหน่อยงานจะไปไหนต่อต้องหักวนหน่อยจะติดลบต่อหรือว่าติดบวกนะอย่างน้อยๆก็มีดิสเบรกหน่อยก็เป็นบรรยากาศที่ดีหลายรูปท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีกลับมาเล่าให้ฟังนะญาติโยมมาเล่าให้ฟังหลวงพ่อวัดนู้นกลับไปก็เนี่ยขอที่วางรองเท้าขอแบบเอาไปพิมพ์ไวนิลไปวางรองเท้านะสามเณรน่ารักต้อนรับอะไรเงี้ยนะนี่เดี๋ยวมีภาพบรรยากาศ
นะอันนี้ก็ภายในห้องนะของเราก็รองรับได้หมดเลยนะ500รูปนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ครั้งเพราะไม่มีวัดไหนรองรับได้ครั้งเดียว500ถ้ารองรับได้ก็มันแออัดมันร้อนของเราอัดก็ไม่เป็นไรเปิดแอร์ให้อัดแค่ไหนก็อยู่สบายนี่ผอ.สำนักพุทธนี่เบื้องหลังเนี่ยนะโอ้ต้องตากแดดตากฝนนะเตรียมงานกว่าจะได้เนียบเฉียบเป๊ะขนาดนี้นี่สามเณรตัวเล็กตัวน้อยนี่นี่แหละเลี้ยงไว้ทั้งปีก็เอาไว้ใช้งานอย่างนี้แหละเออนี่เป็นเลี้ยวเป็นแรงให้พระอาจารย์ได้นี่นี่นะเนียบขนาดนี้เลยนะกวดน้ำนี่เป๊ะเลยนะหนังสือเป๊ะเก้าอี้เป๊ะนี่นี่น้องเนรเรียงนะนะเรียงคืนก่อนงานนี่เนียบเลยนี่มองมุมไหนนี่ไม่มีบินเลยนะนะนี่เนียบเฉียบเป๊ะเลยนี่อลังการเลยนะเนี่ย เห็นว่าเราเรียบๆง่ายๆนี่พอจะอลังการก็ทำได้ก็ถวายพระทหารนะช่วงนี้ทุเรียนภาคใต้ออกนะภาคตะวันออกหมดภาคใต้ทุเรียนออกก็ถวายทุกวงเลยนะเป็นพระทหารประณีตต้องบอกว่าได้รับคำชมสมณเณรก็ทำหน้าที่อุปถาต้อนรับเห็นไหมเป็นงานนี่ลงรถปั๊บก็ไหว้เลยต้อนรับอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ท่านก็รวบมือเลยจับมือเลยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนี่ยิ้มหวานจัดรองเท้ายิ้มหวานนะเสิร์ฟปานะเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นบุญที่ผ่านมานะซึ่งแต่ละครั้งที่พระอาจารย์มานะนะก็จะเป็นบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศนี้ไม่รู้ว่าวันนี้นั่งฟังหรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่ดังนั้นเวลาจะพูดถึงนี่ต้องนินทาไม่ได้นะเพราะว่าแอบฟังอยู่นี่หน้าบึ้งๆนี่สงสัยยังไงไม่รู้แล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนี่กสว.นะฉันอาหารเช็ดไม่สะอาดสวดมนต์ไม่เสียงดังก็รับบุญตามการช่วงนี้หน้าฝนหญ้าเจ้าชู้เยอะนะตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่มีวิธีเดียวต้องถอนนี่เลยนะคนละ100 200ก็ว่าไปตั้งถอนยาเจ้าชู้ถอนได้ก็ไปทิ้งนะนี่เป็นบรรยากาศนะของสัมมนีนะวันนี้ก็เอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยานะสาธุด้วยบุญกุศลที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมในวันนี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ